Lamborghini Huracan Technica เปิดตัวด้วยราคาเริ่มต้น 22,980,000 บาทโดยนี่คือรถสปอร์ตที่ใช้เครื่องยนต์รุ่นสุดท้ายของ Lamborghini ที่จะทำตลาดในทศวรรษนี้หลังจากนี้รถยนต์ของ Lamborghini จะใช้เครื่องยนต์แบบไฮบริดหรือไม่ก็จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับถ้าคุณอยากได้รถแบบเครื่องยนต์เพียวๆแท้ๆนี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วสำหรับเจ้าอูราคันเทคนิก้าอูราคันเทคนิก้านั้นถูกวางตำแหน่งไว้ตรงกลางระหว่างตัวอูราคันอีโวซึ่งถือเป็นรุ่นเบสราคาเริ่มต้นที่19ล้านและเจ้าตัวอูราคัน SCO ที่ถือว่าเป็นตัวท็อปซึ่งอยู่ที่ราคาระดับประมาณ30ล้านบาทส่วนคันนี้ที่คุณเห็นเป็นเวอร์ชั่นที่ได้รับการตกแต่งพิเศษเข้ามาใส่ออปชั่นแบบเกือบ 100% นะครับจากราคาเริ่มต้น 22,980,000 บาทใส่ออปชั่นอย่างที่คุณเห็นนี้ราคากลายมาเป็นประมาณ30ล้านบาทนะครับมีอะไรที่แตกต่างจากตัวเบสตัว Evo ธรรมดาบ้างเริ่มกันที่ดีไซน์กันชนของไฟหน้านั้นจะแตกต่างจากตัวมาตรฐานนะครับโดยเขาจะมีเนี่ยฮะยื่นออกมาแล้วก็ที่สำคัญคือช่องดักลมตรงนี้นะครับเป็นช่องที่รีดอากาศเข้าไปนอกจากระบายความร้อนในส่วนของตัวหม้อน้ำแล้วยังระบายความร้อนของเบรกด้วยนะครับเขาจะมีช่องพิเศษที่ให้อากาศไหลผ่านไปช่วยระบายความร้อนตรงนั้นด้วยสำหรับความแตกต่างอีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของฝากระโปรงหน้านี่ครับจะแบ่งเป็นแบบ2ชั้นนะครับแล้วก็2สีนะในแง่ของมิติตัวถังนะครับเท่ากันกับตัวรุ่นปกติทั้งความสูงและความกว้างแต่ความยาวเนี่ยตัวนี้จะยาวกว่าเล็กน้อยโดยภาพรวมแน่นอนคุณจะมองแล้วรู้สึกว่ามันเตี้ยกว่านั่นคือจุดประสงค์ในการดีไซน์ของเขาเลยครับสำหรับดีไซน์ทางด้านข้างก็เหมือนเดิมนะครับแต่ล้อแม็กจะไม่ใช่ลายนี้นะล้อแม็กลายนี้เป็นออปชั่นเสริมพิเศษส่วนระบบช่วงล่างเป็นแบบอิสระทั้ง4ล้อนะครับเบรกด้านหน้าเป็นแบบ6พอร์ตด้านหลังเป็นแบบ4พอร์ตโดยสีที่คุณเห็นอยู่เนี่ยครับเป็นสีพิเศษนะต้องสั่งเป็นออปชั่นนะครับสีน้ำเงินนะครับกับสีเขียวมะนาวที่คุณคุ้นเคยสำหรับ Lamborghini เนี่ยเบรก2สีนี้จะจ่ายเพิ่ม 260,000 บาทเฉพาะแค่อยากได้สีพิเศษอันนี้ครับนอกจากนั้นในส่วนของตัวทางด้านท้ายนะครับก็จะมีการติดตั้งในส่วนของสปอยเลอร์เป็นมาตรฐานสำหรับรุ่นเทคนิก้าโดยเฉพาะเท่านั้นนะครับโดยเจ้าสปอยเลอร์ตัวนี้สามารถสร้างแรงกดได้มากกว่ารุ่นปกติถึง 35% และที่สำคัญคือช่วยลดแรงต้านอากาศได้อีก 20% นะครับสำหรับการติดตั้งสปอยเลอร์ชุดนี้สำหรับทางด้านหลังนั้นมากับดิฟฟิวเซอร์นะครับแบบเต็มระบบนะซึ่งเทคโนโลยีชุดนี้ถ่ายทอดมาจากสนามแข่งที่ทาง Lamborghini เข้าร่วมการแข่งขันในรายการGT3 นะครับซึ่งเป็นประเภทของการแข่งรถโดยเจ้า Lamborghini นะครับสามารถที่จะชนะถึง3ปีซ้อนนะครับตั้งแต่ปี2018 2019และ2020เทคโนโลยีทั้งหมดถูกถ่ายทอดมาไว้ในเจ้าเทคนิก้าคันนี้นั่นเองนะครับท่อไอเสียจะเป็นแบบ6เหลี่ยมนะครับโดยสีที่คุณเห็นอยู่นี่เป็นออปชันพิเศษนะครับต้องจ่ายเงินเพิ่มนะปกติจะเป็นสีเงินเทาๆหน่อยนะครับนอกนั้นก็จะคล้ายคลึงและเหมือนเดิมถามผมว่าสวยไหมถามคุณดีกว่าว่าอย่างเงี้ยถูกใจหรือเปล่ามาดูทางด้านท้ายที่อยู่ข้างด้านบนนี้นะครับนี่คือคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัววัสดุชิ้นเนี้ยก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แต่ลายคาร์บอนไฟเบอร์ที่คุณเห็นนี้ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับพอโดยปกติจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกระจกซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นปกติที่จะเป็นแผงครอบนะครับในแง่ของหัวใจของเขาบอกเลยว่าตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับ STO นั่นเองนะครับโดยเป็นเครื่องแบบเบนซินขนาด 5.0 ลิตร V10 ก็คือ10สูบ V 90องศานะครับองศาในการทะแยงมุมพิกัดกำลังอยู่ที่640แรงม้าแรงบิดสูงสุด565นิวตันเมตรนะครับส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดอ้อต้องไม่ลืมสิ่งสำคัญที่สุดคือเขาเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่มีเทอร์โบนะไม่มีระบบอัดอากาศนะครับแปลว่าใช้รีดจากพละกำลังล้วนๆเลยนะครับในแง่ของสมรรถนะนั้นเขาเคลมอัตราเร่ง0ถึง100ไว้ที่ 3.2 วินาทีเท่านั้นนะครับและอัตราเร่ง0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้น
เคลมไว้ที่ 9.1 วินาทีซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยกว่า SCO เพียงแค่ 0.01 และ 0.02 เท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับนี่วิธีการเปิดก็ต้องใช้นิ้วกดไปตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาเปิดมาปุ๊บอ้าวพวงมาลัยหายครับพี่น้องไม่ใช่เข้าไปรถพวงมาลัยซ้ายเดี๋ยวขออนุญาตไปทางนู้นครับมาเปิดเข้าไปนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณเห็นอย่างแรกที่แตกต่างเลยนั่นคือสีเห็นไหมฮะเบาะสีและสัญลักษณ์ของคำว่าเทคนิก้าที่ตัวเบาะนะครับซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่านี่คือรุ่นพิเศษอูราคันเทคนิก้านะครับวิธีเข้ารถสปอร์ตที่ถูกต้องนะต้องใช้บั้นท้ายเข้าไปก่อนนะครับแล้วระวังหัวด้วยเพราะรถมันจะเตี้ยเพราะถ้าคุณเอาขาเข้าก่อนเนี่ยจะเข้ายากมากแต่ถ้าเอาบั้นท้ายเข้าจะง่ายนะครับสิ่งที่แตกต่างเลยนะครับนั่นคือพวงมาลัยชุดนี้เป็นชุดเดียวกับที่อยู่ใน SCO นะแปลว่าคุณไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มแล้วถ้าคุณซื้อรุ่นธรรมดาคุณจะไม่ได้ชุดนี้นะแล้วก็ชุดนี้มีความพิเศษยังไงนี่ครับเขามากับโหมดการขับขี่ Strada Sport แล้วก็ Corsa นะครับโดยเจ้า Lamborghini Huracan Technica นั้นมีระบบปฏิบัติการตัวใหม่ครับชื่อว่า LDVI ซึ่งเขาจะประมวลผลแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้รถนั้นมีสมรรถนะการขับขี่ที่ดีที่สุดนะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัว Evo ธรรมดาอย่างชัดเจนมากๆนะครับและนี่คือกุญแจของ Lamborghini นะครับคือถ้าดูผิวเผินเนี่ยมันจะคล้ายกับแบรนด์แม่ของเขานะครับแต่ถ้าอยากเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนอยู่ตรงนี้ครับนี่ทีเด็ดเขาเจ้ากระทิงดุอยู่ตรงนี้นี่เองครับแล้วก็สัญลักษณ์โลโก้ Lamborghini นะครับมีกุญแจแล้วเราก็จะสตาร์ทให้ดูนะครับเหยียบแล้วก็นี่ปุ่มสตาร์ทอยู่นี่ครับว้าวเสียงโหดมากๆขออนุญาตปิดเพราะเราอยู่ในที่แคบแต่เสียงโหดมากอ่ะและในส่วนของหน้าจอครับจะคล้ายๆ iPad นะแล้วก็กด Accept ซึ่งตัวเนี้ยสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้นะครับโดยรองรับทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วก็มีนี่มี GPS ซ่อนอยู่นะแปลว่าไม่ต้องกลัวนะครับว่ารถหายไปไหนเราสามารถ Tagging ตามเจ้าตัว Lamborghini Huracan Technica คันนี้ได้นะครับนอกจากนั้นในแง่ของการดีไซน์ตรงนี้ครับมันมาจากสนามแข่งล้วนๆเลยครับปุ่มต่างๆที่เอาไว้ใช้นะครับโหเหมือนเลยครับโดยเฉพาะนี่ปุ่มฮาร์ดสตาร์ทโหดูไฮโซมากๆชอบอ่ะในแง่ของเกียร์นะครับเล่าตรงนี้เลยว่าตัวมีเกียร์ถอยหลังอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัว P เวลาที่เราจอดก็จะจอดตรงนี้แต่เวลาที่เราจะขับเคลื่อนต้องใช้แพดเดิลชิฟต์นะครับและเวลาถ้าจะอยากจะปลดเกียร์ว่างก็กดแพดเดิลชิฟต์คู่แบบนี้นะครับกดพร้อมกันก็จะเป็นเกียร์ว่างนะครับเวลาถ้าจะเปลี่ยนเกียร์1เกียร์2เกียร์3อะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวแพดเดิลชิฟต์ในการเปลี่ยนนะครับและหน้าจอก็จะเน้นในส่วนของตัวรอบของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็นี่ปุ่มที่จะเปลี่ยนไฟเลี้ยวอยู่ที่พวงมาลัยนี้นะครับง่ายๆส่วนหน้าจอเนี่ยเวลาเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนไปตามโหมดการขับขี่นะครับซึ่งจะมีให้เลือกระหว่าง Strada Sport แล้วก็ Corsa Corsa นี่ถือว่าจะเป็นโหมดที่โหดร้ายที่สุดนะครับและสำหรับออปชันที่ผมบอกไว้นะครับว่าคันนี้จ่ายเพิ่ม9ล้านบาทสำหรับออปชันคือมีหลากหลายมากส่วนออปชันที่แพงที่สุดก็คือสีที่คุณเห็นอยู่เนี่ยครับสีคันนี้เป็นสีพิเศษนะครับจ่ายเพิ่ม 1,800,000 บาทนะครับไม่รวมตัวหลังคานี่นะหลังคานี่ก็เป็นออปชันพิเศษเช่นเดียวกันนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับเจ้าอูราคันเทคนิก้าคันนี้ถ้าคุณจองวันนี้นะครับรับรถไวสุดคือ1ปีข้างหน้าโดยระยะเวลาในการประกอบนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณสั่งพิเศษมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเอาเป็นว่าต้องรออย่างน้อยสุดคือ1ปีถึง1ปีครึ่งนะครับโดยการจองนั้นก็คือถ้าคุณจองวันนี้จ่าย 10% และทันทีที่รถขึ้นลายประกอบจ่ายเพิ่มอีก 15% ของราคาที่คุณซื้อนั่นเองนะครับสุดท้ายอยากเห็นคันจริงอยากชมมาดูกันได้ที่ Renaso Motor นะครับตัวแทนจำหน่าย Lamborghini อย่างเป็นทางการในประเทศไทยสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสุดท้ายย้ำกันอีกทีนะครับเผื่อใครยังไม่เคยดูเลขที่อยู่ข้างหลังตรงฝากระโปรงเนี่ยครับ165127389คืออะไรหลายคนอาจจะงงคำตอบเขาคือลำดับการจุดระเบิดของสูบ
ที่อยู่ในเครื่องยนต์นี้เอง